วันนี้เวลา15:04 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสักปทุมพระราชทานพระราชโอรสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลอองพระบาทตามลำดับดังนี้พลเอกสนิทชนกสังขจันทร์ปลัดกระทรวงกลาโหมนำนายทหารชั้นผู้ใหญ่สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมและคณะกรรมการสมาคมปริยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมเฝ้าทูลอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านงานกาชาดประจำปี2566เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยพลเอกเจริญชัยหินเทาผู้บัญชาการทหารบกนำคณะกรรมการร้านกองทัพบกและคณะกรรมการร้านสมาคมแม่บ้านทหารบกพร้อมคณะนายทหารกองทัพบกโครงการทหารพันดีเฝ้าทูลอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านกองทัพบกในงานกาชาดประจำปี2566รายได้จากการออกรางวัลสลากบำรุงสภากาชาดไทยของสมาคมแม่บ้านทหารบกประจำปี2566และรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์โครงการทหารพันดีประจำปี2566เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยนายดนันท์สุภัทรพันธ์กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดนำคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทเฝ้าทูลอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายสลากบำรุงสภากาชาดไทยในงานกาชาดประจำปี2566เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยนายสารัตน์รัตนาวดีประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทกัฟEnergy Development จำกัดมหาชนและครอบครัวเฝ้าทูลอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบมูลนิธิเทพรัตน์เวชานุกูลในการสนับสนุนและพัฒนาโรงพยาบาลชุมชนให้มีเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัยพลเรือเอกธนิตกิติอัมพลประธานคณะกรรมการโครงการครบ90ปีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนำคณะกรรมการบริหารสมาคมนิสิตเก่าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและคณะกรรมการจัดการแข่งขันกอล์ฟสมาคมนิสิตเก่าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเฝ้าทูลอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดการแข่งขันโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยพลเอกจรัญกุลวณิชนายกสมาคมผู้อาสาสมัครช่วยการศึกษาและคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาตินำคณะกรรมการบริหารสมาคมเฝ้าทูลอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดงานพ่อตัวอย่างแห่งชาติครั้งที่44ประจำปี2566โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนายสุกิจจันทองผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้และที่ปรึกษาสมาคมสโมสรองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้นำคณะกรรมการสมาคมและผู้สนับสนุนการดำเนินงานโครงการจัดแข่งขันกอล์ฟการกุศลคนสร้างป่าออปครั้งที่6/2566เฝ้าทูลอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2 เมษายน 2567นางภากมลรัตเสรีกรรมการและรองเหรัญญิกมูลนิธิชัยพัฒนานำนายทองอินวงโสธรและคณะเฝ้าทูลอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายโฉนดที่ดินเลขที่34711เนื้อที่8ไร่2งาน47ตารางวาตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านข่าอำเภอศรีสงครามจังหวัดนครพนมเพื่อใช้ประโยชน์ในกิจกรรมของมูลนิธิชัยพัฒนานางกรกฎคุณาลังการนายกสมาคมมัฒนากรแห่งประเทศไทยนำคณะกรรมการสมาคมปฏิบัติหน้าที่ระหว่างปีพุทธศักราช2566ถึง2568เฝ้าทูลอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนายเถียนเย่ผู้แทนมหาวิทยาลัยหัวเฉียวสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยนำร้อยตำรวจเอกหญิงทมนวรรณชนะเกียรติและนางสาวประภาพรธนะเรืองสกุลไทยผู้ได้รับพระราชทานทุนการศึกษาหลักสูตรภาษาจีนกลางระยะเวลา1ปีเฝ้าทูลอองพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสนี้พลตำรวจโทยงเกียรติ
มนประณีตผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนและรองศาสตราจารย์คุณหญิงสุมนทาพรหมบุญอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาร่วมเข้าเฝ้าทูลอองพระบาทด้วยเวลา 17:53 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงแทนพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณอาคารชัยพัฒนาสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชบรมโอกาสให้นายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีนางพนักองคมนตรีและภริยาเฝ้าทูลอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินและสิ่งของเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันที่12 สิงหาคม 2567เวลา 18:00 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงแทนพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณอาคารชัยพัฒนาสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชโอกาสให้คณะรัฐมนตรีพร้อมด้วยคู่สมรสข้าราชการสำนักงานเลขาสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีคณะสภาผู้แทนราษฎรข้าราชการสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรคณะสมาชิกวุฒิสภาข้าราชการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาคณะข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมและคู่สมรสประธานศาลรัฐธรรมนูญคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญข้าราชการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญรองประธานศาลปกครองสูงสุดคณะตุลาการในศาลปกครองสูงสุดพร้อมคู่สมรสอธิบดีศาลปกครองกลางผู้บริหารสำนักงานศาลปกครองข้าราชการฝ่ายศาลปกครองประธานกรรมการการเลือกตั้งกรรมการเลขาธิการและพนักงานสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประธานผู้ตรวจการแผ่นดินผู้ตรวจการแผ่นดินคณะผู้ตรวจการแผ่นดินและคู่สมรสผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.คณะกรรมการปปช.และคู่สมรสเลขาธิการคณะกรรมการปปช.ผู้บริหารระดับสูงและข้าราชการสำนักงานปปช.ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดินผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินผู้บริหารระดับสูงและข้าราชการสำนักงานตรวจสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเฝ้าทูลอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินและสิ่งของเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันที่12 สิงหาคม 2567